จ้าหญิงแห่งวงการวิทยุก็ดูรุ่งโรจน์แล้วทำไมอยู่ๆถึงเปลี่ยนวงการมาเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการลูกชิ้นซะงั้นอ่ะจริงๆเจ้าหญิงของวงการวิทยุยังทำอยู่แล้วก็ทำเอเจนซี่สัญญกรรมอยู่แต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเรามีผลกระทบคือเราบินไปเกาหลีไม่ได้พอบินไปเกาหลีไม่ได้เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะหาอะไรทำที่มันต่อยอดพอบุกโกนเนี่ยเป็นทูตการท่องเที่ยวประจำประเทศเกาหลีแล้วพอมันไปเกาหลีไม่ได้ก็เลยคิดว่าจะต้องทำอะไรขึ้นมาในช่วงโควิดใช่ไหมคือบุโกะเป็นคนที่อยากจะขายหรือว่าทำอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเราที่มันคือตอบโจทย์เราอย่างเช่นบุโกะชอบเกาหลีเพราะบุโกะเป็นทูตการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีด้วยปีนี้เป็นปีที่4ปีซ้อนแล้วนี่คือเป็นจริงๆใช่ไหมเป็นจริงๆไม่ได้แฮชแท็กเองไม่ใช่แฮชแท็กจริงๆอ๋ออ๋อแค่นี้โอเวอร์ให้ให้เลยสี่ปีซ้อนพี่อันนี้คือครั้งจริงอันนี้คือเรื่องจริงโอเคโอเคเดี๋ยวกลัวไม่เชื่อไงเดี๋ยวกลัวกูบลกอีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพี่มีเรื่องจริงครับพี่ออกข่าวโอเคโอเคครับแล้วก็พอเราทำศัลยกรรมเกาหลีมันก็ตอบโจทย์เรื่องเกาหลีเพราะเราชอบเกาหลีด้วยดังนั้นเราก็รู้สึกว่าของที่เราจะขายอ่ะเราจะขายของกินแต่ถ้าทำกิมจิทำช็อตซอสโคชูจังเงี้ยคนอื่นทำหมด มันจะอยู่ช่วงโควิดปิ้งย่างปิ้งย่างคนก็ทำเยอะแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะทำอะไรเผอิญเราอ่ะมันลิสต์รายชื่อเมนูอาหารแล้วบุโกะจำได้ว่าเมนูนึงที่บุโกะอ่ะไปเกาหลีแล้วเวลาไปแฮงเอาท์กับพี่ๆเพื่อนๆน่ะที่อีเทวอนเหมือนกันมันจะมีเมนูนึงชื่อว่ามันดูมันดูคือเกี๊ยวคล้ายๆสไตล์เสี่ยวหลงเปาพี่ที่กัดไปแล้วข้างในจะมีน้ำมันงาไหลออกมาเมนูนี้เขาเรียกว่ามันดูก็คือเป็นเกี๊ยวแล้วข้างในเป็นไส้หมูสับซอสน้ำมันงาแล้วบอกอุ๊ยเมนูนี้น่าเอามาขายจังเลยแต่ถ้ามันเป็นแค่เกี๊ยวธรรมดามันก็เหมือนทั่วไปอีกเราก็คิดสระตะเอายังไงดีนะยังไงน้องก็เลยบอกเป็นลูกชิ้นปลาไหมแล้วก็อุ๊ยใช่สมัยก่อนตอนที่เราเข้าวงการใหม่แม่เคยไปรับลูกชิ้นปลามาแล้วก็มาทำน้ำจิ้มเองแล้วเราก็ตั้งแบรนด์ว่าลูกชิ้นน้ำแตกตอนนั้นอ่ะใช่แล้วมันขายดีมากจนคนมาขอซื้อแฟรนไชส์แต่เราบอกว่าตอนนั้นน่ะเรายังไม่ทำธุรกิจเราแค่รับมาขายเราก็โอเคงั้นคำว่าน้ำแตกมันเป็นของเราอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนคิดตั้งแต่แรกแต่ถ้าเกิดมันเป็นลูกชิ้นปลาน้ำแตกธรรมดามันก็ทั่วไปเราก็เลยเอาสูตรอย่างที่บอกว่าเอามาคิดค้นว่าถ้าเป็นลูกชิ้นปลาเป็นไส้เหมือนมันดูได้ไหมแต่ไม่เอาหมูนะขอเป็นปลาเพราะได้กินได้ทุกเพศทุกวัยก็คือเป็นลูกชิ้นปลาแล้วข้างในก็มีไส้ปลาอีกใช่เป็นไส้ปลาสับแล้วก็มีน้ำมันงาถูกต้องแล้วก็ให้มันเป็นสูตรเกาหลีที่เราคิดเองแล้วพอกัดออกมาน้ำมันก็จะเยิ้มออกมาก็เลยเป็นน้ำแตกคล้ายเสี่ยวหลงเปาแล้วก็เลยเป็นลูกชิ้นปลามันดูน้ำแตกก็คิดตั้งแต่ปลายมกราเพราะบินไม่ได้แล้วไงพี่แต่คิดไปคิดมากว่าจะได้สูตรกว่าจะชิมกว่าจะเติมน้ำมันงาเติมต้นหอมเติมแครอทกว่าจะได้ออยกว่าจะได้ฮาลาลกว่าจะได้อะไรนี่ทำออยอย่างนี้ออกมาออยสิพี่ต้องได้ออยจดแจ้งเลยว่าลูกชิ้นปลามันดูน้ำแตกไม่แล้วยังไงมันขายสดขายแพ็คขายกล่องขายแช่เย็นขายหนูถ้าออกมาเป็นกิโลแล้วแพ็คใส่แพ็คละครึ่งโลคือแพ็คละ500กรัมโลนึงเนี่ยได้48ลูกครึ่งโลเนี่ยได้24ลูกแต่ละลูกเนี่ยเป็นลูกชิ้นปลาข้างในกลมๆแล้วข้างในเป็นไส้แบบไส้ปลาสับน้ำมันงามีฮาราเวลาอุ่นมากินนะปุ๊บปะน้ำมันงาแตกไหลนี่ปากอร่อยมากพี่จ๋าแล้วก็มีปลาสับในนั้นด้วย